สวัสดีครับมินิตรก็ช่องบ่อหอมเชียนครับผมวันนี้ด่วนยิงด่วนมาจากมุกดาหารมาที่บ้านยาอาชิครับถนนเข้าบ้านยาอาชิครับผมก็มีเขียนว่าพุทธอุทยานธรรมสถานเวรุวันภูหลวงก็คือทางไปบ้านวัดภูหลวงได้นะครับเดี๋ยวลองไปคุยกับย่าอาชิดูหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมก็เลยเป็นห่วงนะครับผมแม่บ้านก็ชวนมาว่าเสียวเพิ่นเป็นอะไรแต่เราเห็นเบิ่งใน YouTube เห็นผู้ใดสัมภาษณ์หญ้าว่ามีเจ้าไผแสดงตัวว่าเป็นตำรวจอยู่บ่ที่มาเอายาฉีดไปนำนะอันมาเลื่อยมันบอกอันเขาสัมภาษณ์ว่ามือมืออันนั้นนะเอาไปอันเจ้าพ่อกระทรวงกับสัมภาษณ์ที่จะผลบัชทุ่มเฮานี่บอกเขาไปโรงพักเลยบ่ฝกแหนเขาไปเขาบอกว่านั่นใดสิไปอันนั้นพวกเมอาซี่ไปนะบอกอันว่าอันไปลงบันทึกประจำวันไว้เกี่ยวกับเรื่องยังฝากเงินบ่มีแล้วลงบันทึกเขามาตู้ดินอีเขามาตู้คอตู้ดินเอของเมอาซี่มาก็เขามาเยี่ยห้าสามทุ่มแล้วเมื่อนั้นมาจะไปเที่ยวนะเยี่ยห้าสามทุ่มแล้วเลยนะเนี่ยเขาเลยอ่านทนายแล้วเลยไปลงบันทึกประจำวันไว้อ๋อทนายเพิ่นบอกทนายเพิ่นบอกนะสมมุติเขามากเกินคืนนะแล้วเขาไม่ได้ซื้อเครื่องแบบพร้อมเงินมาเพิ่นมาบอกไว้ซื้อบ่มาเอาเลยแล้วมาเอาเหมาไปเลยมาเอามาขอตัวดีๆของแม่อาชีพมาเอามาขอมากลางคืนคือมาคืนมันไม่ใช่เวลาราชการเออนั่นน่ะมาเมืองซื้อมาเมื่อวันมาแต่ถ้ามามาแต่วันดาดไปอินเฮาจะนอนนะแล้วก็มาปลุกเอาเนาะมาเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะเพิ่นมา2คนแล้วก็เลยว่าเอ้าคือยังมาแนวนี้แล้วก็เลยตกชื่อเนาะตกชื่อแล้วก็เลยเมื่อนี้อันไปโทรคุยทนายสมเกียรติแล้วก็ทนายสมเกียรติก็ว่าเพิ่นเป็นลงบันทึกประจำวันไว้เพิ่นว่าน่ะคือว่าญาติเนาะเฮาประกันไว้นั่นน่ะแต่เพิ่นมาได้ถามเพิ่นจะบ่ครับว่าถามอยู่ว่ามาจากไสหน่วยใดสังกัดใดมีบัตรหยังจะบ่เพิ่นไม่ได้เอาบัตรเอาเพิ่นหรือมาเพิ่นจ้างเพิ่นนี่ก็ว่าสพอุปูนี่ก็เคยเห็นเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นมาย้ำอันนั้นน่ะเฮาก็ได้เซ็นใบเอกสารคือเฮาก็มีแต่ว่าเฮามีการก็ไปตะเซาแล้วก็แจ้งความแล้วลงมาแล้วก็แล้วตะเซาก็เลยเป็นห่วงเห็นเขาเขียนลงในหันว่าไปบังยาชิแน่บอกลุงพลแน่ว่าท่านตอนคนอยู่แต่งงานจ้าแต่แต่งงานคนบ่ลุงพลมาแล้วแต่การเรียบร้อยว่ามียังเนาะจ้าเรียบร้อยแล้วมีขอบคุณครับก็ถามให้เลยเด้อมาถามยาสีให้แล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับจากตรวจ DNA ของลูกสะใภ้เพื่อนนั่นแหละแม่ของอาชินะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับด้วยความขอบคุณสวัสดีครับนี่แหละเป็นห่วงเนาะป่าไม่ทําเพราะว่าเขา